ัลโหลแม่ก็คือเอาดีๆเล่นแรงมาก EP นี้คือเกินไปป้าที่นี่เขาจัดเต็มไม่ก็คือว่าได้แบบว่าเขาบอกว่าอยากให้คนดีๆค่ะมาสัมภาษณ์คนนึงเพราะคนเนี้ยเขาว่าไม่หรอกเฮ้ยก็เลยแบบเฮ้ยแค่จะได้หรอมาเลยลูกค้าเข้าลูกค้าก็แบบว่าเป็นคลินิกนึงแถวๆศรีนครินทร์ใช่แน่คือนึกว่าจะเล็กๆคลินิกเล็กๆแกที่จอดรถช่ำที่พักช่ำแล้วดูตรงนี้ที่สัมภาษณ์งงมากเล่นใหญ่เกินคิดนี่ก่อนนะแม่เหมือนแข่งรถเซนส์มาแล้วบีทุกคนครับทุกคนน่าจะรู้จักแล้วนะครับว่ารายการนี้เข้ามาสู่ EP นี้คงไม่ได้มาเล่นๆแต่วันนี้บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เล่นใหญ่มากเขานัดมาที่ The Runa Clinic และขอเสียงปรบมือพบกับคุณท็อปผู้ที่หล่อที่สุดในตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอที่ใกล้ๆได้ไหมครับรายการสถานะเพื่อนคุยสนับสนุนโดยตัวแม่เรื่องความสวยต้องที่ The Runa Clinicชื่ออะไรยังไงบ้างชื่อท็อปนะครับนายสิทธิโชคพันธ์นิยเทวาครับอายุไม่ต้องบอกได้ไหมได้เลขแบบอันดับต้นๆสองต้นแบบ2บวกไปถึง3แล้วโอ้ แต่เอาจริงป่ะคือยังดูดีอยู่เลยแบบว่าแบบดูแบบหนุ่มดูแบบเขาเรียกเฟรชอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะขอบคุณมากน่าจะมาที่นี่บ่อยละสิก็บ่อยมากครับคือถ้าเกิดเราแบบทำงานหนักอะเนาะเดี๋ยวค่อยบอกว่าทำงานอะไรแล้วจะตกใจว่าเฮ้ยขนาดทำงานขนาดนี้ยังดูแลตัวเองให้ผิวพรรณดูอย่างนี้ได้ครับผมแต่ก่อนอื่นนะผมเป็นคนที่ดูแลตัวเองเรื่องการกินการกินออกกำลังกายออกกำลังกายครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่พอเธอมันต้องดูแลไปถึงแบบข้างในข้างในเลยแบบพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยจากภายในสู่ภายนอกใช่ถูกต้องครับแล้วขอดูภายนอกจากภายในได้ไหมขอดูภายนอกตรงนี้ได้เลยไหมฮะโอเคขอถามเลยครับว่าตอนนี้ครับทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างตอนนี้เหรอครับคือแต่ก่อนเนี้ยผมทำงานเกี่ยวกับนายแบบพิธีกรอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่เกิดโควิดเนาะพอโควิดมาเนี่ยพวกงานลื่นเลิงงานอะไรต่างๆมาถูกแคนเซิลหมดเลยก็เลยเริ่มไปจับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อสังหาทำอสังหาพวกรับเหมาเหรอครับหรือยังไงใช่ครับรับเหมาก่อสร้างแล้วก็อสังหาเพราะว่าผมก็ดูเรื่องบ้านนะครับมันเป็นคนที่อยากได้บ้านอยู่แล้วนะครับก็ดูเรื่องบ้านเฮ้ยบ้านเนี่ยราคามันต่ำลงในช่วงที่โควิดมันระบาดพอราคามันต่ำลงเนี่ยเราก็ไปดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันค่อนข้างคุ้มนะเราลองทำการตลาดทำการขายดูไหมเพราะว่าราคาบ้านจาก10ล้านอย่างเงี้ยครับมันจะเหลือประมาณ 5-6 ล้านมันลงมาเยอะมากคือต้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะคนจะไม่ค่อยอยากใช้เงินแต่คนที่มีเงินกำลังทรัพย์อยู่แล้วอะเขาอยากลงทุนเข้าใจแล้วเราเห็นช่องว่างตรงนี้พอดีใช่ครับใช่ก็เลยลงทุนตรงนี้เลยถือว่ามองการได้เร็วนะตอนที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างหรือก่อนหน้านั้นที่เราทำงานพิธีกรอ่ะรู้เลยว่ามันใช้ energy เยอะมากโอ้เยอะถูกไหมใช่ครับนี่ก็เข้าใจดีเหมือนกันว่าแบบพอพูดถึงเรื่องพิธีกรแล้วยังไม่พอเป็นนายแบบด้วยต้องตื่นตอนเช้าไปบ็อกกิ้งด้วยนู่นนี่และต้องวิ่งงานด้วยเพื่อที่จะได้เงินที่มันพอดีกับสิ่งที่เราทำแม้กระทั่งตอนนี้รับเหมาก่อสร้างเราก็เชื่อว่ามันก็มีทำงานหนักออกแดดออกแดดอันนี้แน่นอนจุดเปลี่ยนมากๆเพราะตอนแรกอ่ะมันก็มีความเหนื่อยของมันเนาะในแบบพิธีกรแล้วก็รับเหมานะครับแต่ว่ารับเหมาเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนจริงๆมันต้องไปคุมช่างต้องไปดูในสถานที่ที่บางทีอ่ะยังไม่ได้สร้างโครงสร้างอะไรเลยซึ่งมันจะต้องโดนแดดก่อนแล้วมันจะต้องวางแผนงานมันจะต้องคิดภาพมันต้องหลายแบบมากซึ่งผมโชคดีที่มีเพื่อนที่ทำบริษัทด้วยกันนะครับเขาค่อนข้างเก่งอยู่แล้วเฮ้ยถ้าทำตรงเนี้ยมันต้องวางแผนบ้างมันเขาจะมีพื้นฐานมาบอกเราซึ่งพื้นฐานนั้นอ่ะมันจะต้องลงมือทำมันก็คือต้องออกแดดนั่นแหละเนี่ยรู้สึกแบบโซมมากเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยครับผมพยายามแบบมองหาแล้วพอดีกับที่เดอะลูน่าคลินิกเขาก็มาซัพพอร์ตรายการเราซึ่งน้องๆทีมงานที่เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับเพราะว่าแบบว่าเขาก็เป็น FC ในรายการขณะที่คุยเหมือนกันแล้วเขาก็เลยเสนอว่าเออมาทำที่นี่ไหมเดี๋ยวดูแลให้คนนี้ก็เลยอยากจะมาลองด้วยโชคดีเลยเพราะว่าผมก็จะมาดิบวิตามินที่ผมทำประจำอยู่แล้วแล้วมาเจอรายการก็เลยมาซัพพอร์ตอ๋อหมายความว่าที่ไม่โซมนี้เพราะว่าตัวนี้เหรอคะใช่ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าผมอะไรอ่ะมีการดูแลจากภายในใช่ไหมอ๋อคือตัวนี้วิตามินใช่ครับขออนุญาตทำด้วยได้ไหมคือแบบได้เลยหรอทำไปด้วยสัมภาษณ์ด้วยได้เอาดีๆใช่พร้อมจะมาทำแบบปรากฏการณ์ในรายการของเราอีกเดี๋ยวนะแล้วคุณทิ้งโทรศัพท์แล้วนะหรือหล่นช่วยเก็บมาพร้อมกันได้ไหมครับไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าแ
แล้วสเปคเหรอครับเป็นยังไงบ้างเป็นภายนอกเราชอบแบบไหนสูงผมเหรอต่ำกว่าเราหรือว่าเตี้ยกว่าเราถ้าคนตัวเล็กแล้วก็ผมจะดูในเรื่องของทัศนคติมากกว่าเหรอครับใช่ตอนนี้เหรอครับหรือว่าเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วครับก็ตอนเด็กๆหรือตอนอะไรที่ผ่านมาเราก็เคยคบเนาะแล้วก็รู้สึกว่าทัศนคติเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญสำหรับผมนะเพราะว่าเราจะชอบใครอ่ะมันอาจจะต้องภายนอกแต่ถ้าจะอยู่กับใครตลอดชีวิตอ่ะมันอาจจะต้องใช้ทัศนคติที่ตรงกันจริงอ่ะจริงๆนะสัมภาษณ์มาแต่ละคนนะช่วงเนี้ยหรือความไวประมาณเนี้ยจะมองเห็นถึงความคิดเป็นหลักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเหนื่อยจากภายนอกมาแล้วอ่ะหลังบ้านอยากให้เป็นที่ที่เป็นเซฟโซนที่สุดพอมาถึงเราเสนอเรื่องนึงเพื่อคุยกันเราควรจะรับฟังกันเรารับฟังเขาเขารับฟังเรามันจะรู้สึกว่ามันไปกันได้มันดีกว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญกับความรักมากน้อยแค่ไหนโอ้ให้อันดับหนึ่งไหมความรักผมให้อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าผมเหมือนเคลื่อนไหวด้วยความรักอยู่พอสมควรรักครอบครัวรักเพื่อนรักแฟนอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราทำสิ่งนึงอ่ะได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นผมเลยพูดถึงเรื่องของทัศนคติเพราะว่าถ้าเกิดเราทัศนคติตรงกันแล้วกับตรงกับคนที่เรารักเนี่ยมันยิ่งทำอะไรไม่ยากครับเหมือนต่อสู้กับข้างนอกได้ไม่ยากอะไรเงี้ย interesting แล้วก่อนหน้านี้มีคนมาจีบเยอะหรือเปล่าคนเดียววัวคนมาจีบไม่เยอะนะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ท็อปก็ดูเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็สูงด้วยแล้วคุยเก่งด้วยสำหรับเราอ่ะท็อปคือดูเหมือนเป็นผู้นำได้ด้วยครับแล้วเรามองแววตาของท็อปอ่ะผมไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเพื่อคุยเนี่ยมาเพื่อจีบหรืออะไรหรือเปล่าไงคนที่เข้ามาผมก็ไนท์กับเขาก็คุยกับเขาปกติครับซึ่งผมดูไม่ออกว่าจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจีบแบบไหนที่ท็อปมองว่าชอบที่สุดผมชอบเป็นคนที่จีบเองมากอ๋อหรอใช่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราเลือกคนเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเขาดูแลครอบครัวดีเขาดูแลเพื่อนดีหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเข้าหาคนนี้อยากรู้จักคนนี้เพิ่มขึ้นเลยพอเลยสิ่งสำคัญที่ท็อปมองคือแก่นแท้ของความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะแมทช์กับเราไหมด้วยถูกไหมล่ะใช่ๆครับโอ้ดีอ่ะซึ่งมันใช้เวลาเลยนะใช้เวลาเนาะใช้เวลาถ้าจะเป็นแบบอยู่ในมุมของ relationship ที่แบบเป็นแฟนกันจริงๆครับคิดว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคิดว่าอย่างต่ำนะครับ6เดือนโอ้ต่ำนะแต่ว่าคุยไปอ่ะมั่นใจว่าพอตอนระหว่างคบอ่ะก็ต้องมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์อีกที่เราเอ้ยเราไม่เคยเห็นมุมนี้ของเราเลยนะซึ่งณตอนนั้นอาจจะเป็นการตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปกันยังไงดีเราจะแก้ไขกันได้ไหมถ้าเขาพร้อมที่จะปรับหรือเราพร้อมที่จะปรับมันก็ไปได้3สิ่งที่รู้สึกว่าจะทำให้เรารู้สึกสนใจในคนคนนึงเป็นคนคิดบวกเป็นคนแบบร่าเริงอะไรเงี้ยร่าเริงมองคิดบวกกับร่าเริงอ๋อเหมือนกันโอเคเฟลลี่ร่าเริงแล้วกันนะร่าเริงรักครอบครัวรักครอบครัวอีกเรื่องนึงน่าจะเป็นใจเย็นความใจเย็นทำไมอ่ะใจเย็นมันสำคัญยังไงว่าสิอธิบายฟังหน่อยจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ชอบเสนอเรื่องนึงพูดถึงเรื่องหนังเรื่องนึงเงี้ยครับความคิดของผมอาจจะแบบว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะมันน่าจะแบบใส่ความคิดเห็นของผมแชร์แล้วแชร์กันเริ่มแชร์แล้วแต่ถ้าเกิดคนใจแล้วเอ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ผมจะรู้สึกก็หรอแบบอาจจะไม่ได้คุยต่ออาจจะไม่ได้สนุกกับการคุยเรื่องนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคนใจเย็นเขาจะรับฟังเราแล้วเขาอาจจะเสนอความคิดของเขาออกมาตัวอย่างเช่นแต่ผมสมมติเราเป็นแฟนกัน เราคบกันอยู่ ผมมาชอบที่จะรับฟังความคิดเห็นของเขาโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีจริงนะเฮ้ยมันอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่โอเคจะพูดทำไมเนี่ยพูดแบบอะไรประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่าบทสนทนาเนี้ยมันจะสั้นมากๆเลยผมจะรู้สึกว่าผมไม่ได้รับฟังความคิดเห็นอะไรเขาอุ้ยเหมือนจะรับฟังแต่แค่อารมณ์ของเขาอะไรเงี้ยครับคุณอุ้ยท็อปลึกซึ้งมากจริงน่ารักมากเลยนะคิดว่าตัวเองเป็นคนรักเอ่ยไหมเข้าใจคำว่ารักเอ่ยไหมมากมากมากผมเป็นคนแบบเรียกว่ามีพาชชั่นดีกว่าพาชชั่นกับความรักชอบหรือรักอะไรสักอย่างอ่ะผมจะทำสิ่งนั้นอย่างเดียวอย่างผมซื้อคอมผมก็จะเล่นเกมอยู่เกมเดียวเล่นให้ดีที่สุดถ้าไม่ดีก็เล่นไปอยู่นั่นน่ะแต่ถ้ามีแฟนจะมี2คนมั้ยไม่มีแฟนก็มีคนเดียวอะไรเงี้ยครับแต่มีพ่อแม่เราก็มีคนได้มั้ยล่ะอะไรนะฮะก็คงอีกคนได้มั้ยล่ะถ้าเรามี2ใจทำไงอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาคิดว่าเราเจ้าชู้ไหมครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนตอบเร็วเลยว่าแต่ก่อนคุยเยอะเจ้าชู้เพราะว่าเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าผมเป็นคนเลือก
เลือกเองว่าจะคุยกับใครเนาะแล้วผมก็เลือกก็ดูว่าเออคนนี้เขาเป็นยังไงคนนี้เขาเป็นยังไงตอนนั้นคิดว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นณตอนนั้นกับตอนนี้แล้วไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเวอร์ชันนั้นกับเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนเลยเวอร์ชันนั้นอะเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงกล้าที่จะแบบทำแบบนั้นแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นเนี่ยเราให้ฟังหน่อยคิดว่าตอนนั้นเรายังเด็กครับไม่รู้จักคิดถึงคนอื่นเหมือนถึงว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักว่าทำแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเราจะไม่อยากทำละแต่ตอนนั้นอะเราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่ว่าเราอยากทำอะไรเมื่อพูดถึงพาร์ทของการดูแลตัวเองบ้างเราเริ่มดูแลตัวเองตอนไหนคือเราดูดีตั้งแต่แรกเลยหรอเป็นไปไม่ได้ต้องย้อนกลับไปตอนที่ทำงานเนี่ยเยอะเนาะพอออกแดดพออะไรเงี้ยเราเห็นสภาพตัวเองเราเห็นสภาพตัวเองเออเริ่มเป็นหมีแพนด้าแล้วเริ่มเป็นแบบว่าโอเคหมีโคอาล่าแล้วเริ่มรับตัวเองไม่ได้แล้วแล้วช่วงเนี้ยกลายเป็นว่าอยากทำตามความฝันคือเรื่องของการประกวดแต่ก่อนอ่ะเคยประกวดแล้วก็แบบไม่ได้ตำแหน่งอะไรได้แต่แบบเหมือนเป็นรางวัลสปอร์ตกายเป็นอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มแล้วช่วงที่โควิดมาก็ทำให้ผมได้เลิกวงการนี้ไปจับอสังหาใช่ไหมแต่ณตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเวทีนี้ที่ผมบอกว่าผมไปเดินงานพาเลทมาครับก็เป็นตัวแทนของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะทำเวทีนี้ให้เต็มที่ก็เลยอยากดูแลตัวเองก็เลยเป็นที่มาของการสมาดิฟที่นี่ถูกต้องครับเพราะว่าจะได้สัมภาษณ์เลยแล้วก็โชว์โปรดักต์ไปเลยว่างั้นอีกเรื่องนึงเลยที่ผมเลือกที่นี่เพราะว่าอยู่หน้าคอนโดเลยคลินิกอยู่หน้าคอนโดแล้ววันนี้นะครับขอสำหรับมือพบกับโปรดักต์ของเขาวันนี้เลยใช่ไหมจัดไปเซอร์ไพรส์ในรายการอีกแล้วนะครับต้องขอเสื้อเลยได้นะครับได้ไหมล่ะก็ไม่ว่าอะไรถ้ามันร้อนอ่ะอันนี้คือทำอะไรกันนะครับคือต้องวัดหรือวัดกล้ามหรือเปล่าใช่กล้ามของลูกค้าค่อนข้างใหญ่มากเราจะใช้เข็มอีกแบบนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่คะมานี่ก่อนครับตอนนี้วัดความดันค่ะครับนี่เขาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะสอบถามประวัติเพิ่มเติมค่ะก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะก่อนที่จะดิบจริงเหรอคะแล้วตัวเองมีความรักไหมช่วงนี้เฮ้ยความรักนี่เป็นพันด้วยหรอมันเกี่ยวอะไรกับการดิฟวิตามินครับเนี่ยอ๋อหรอแล้วแอนหึงไหมไม่น่ะตอนแรกไม่นะแต่พอเอทเทปไม่ออกอะเริ่มละโอเคแล้วตอนนี้คือวัดความดันตอนนี้คือกล้ามเลือดไม่ไหลแล้วนะคือแบบตอนนี้หลอกให้เลือดไม่ไหลนะคะที่นี่เขาน่ารักเนาะเขาใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยและดีมากเลยอ่ะนี่ถือว่าน่ารักมากนะครับเอาจริงๆนะผมไม่เคยวัดความดันก่อนดิฟวิตามินยังไงอันนี้คือใส่ใจในอันนี้ที่แรกจริงๆคือวิธีฉีดแล้วความดันต่ำความดันเติมอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะบางทีก็คือวูบไปเลยทุกอย่างคือเรียลิตี้นะครับงั้นขอลองด้วยได้ไหมเออขอได้ไหมล่ะ The Runa Clinic กล้าที่จะซัพพอร์ตฉันไหมล่ะโปรโมชั่นเป็นยังไงอยากรู้อ่ะเอาจริงๆป่ะที่นี่เขามีโปรโมชั่นป่ะผมอันนี้มีด้วยหรอมีเอางี้ได้ไหมถ้าใครมาจากรายการอันนี้ไม่ได้พูดกับใครเลยไม่ได้เตรียมนางเลยนะให้โปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมเอาดีๆคนรับอะไรเอ่ยดริปวิตามินผิวเช็คอินที่ The Luna Clinic เออไม่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณเพิ่งมาบอกตอนผมไม่ได้เห็นได้โปรอะไรนี่เลยไม่เข้าใจเลยอ่ะมีเคยคนมาบอกว่าเซ็กซี่ไหมล่ะแขนใหญ่ซึ่งเลยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับแขนคุณผู้ชมครับอย่าท้าทายกับระบบนะครับเรารู้ว่าพวกคุณอยากเล่นกับระบบมากแค่ไหนแต่ไม่มีวันจะได้เล่นหรอกนะคิดยังไงครับกับปัจจุบันที่คนเริ่มนิยมในเรื่องแบบเพศสภาพที่เป็นชายรักชายมากขึ้นคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับชายรักชายครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ยินดีมากๆยินดีมากเพราะว่าเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่แบบบูชาเรื่องความรักเนาะแล้วความรักอ่ะมันไม่ได้แบ่งแยกเรื่องเพศแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกขนาดสัตว์เลี้ยงของเราอย่างน้องหมาน้องแมวเรารักเขาเขารักเราอย่างเงี้ยโดยที่เขาอ่ะพูดได้แค่แบบเมี้ยวเมี้ยวเรายังรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งนี้เขารักเราถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเพศไหนเราถ้าเรารักกันมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ควรที่จะต้องยอมรับด้วยซ้ำไปอีเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่ชายรักชายจะต้องชอบกันได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่เห็นด้วยหรอกครับมันโบราณไปแล้วอะครับสำหรับ no. พวกเนี้ยคือเหมือนผมสังเกตนะครับคนเหล่านี้มักจะมีความเชื่อ ความเชื่อที่แบบว่ามันผิดเออซึ่งผมอยากจะถามเขาว่าตรงไหนที่ผิดเออจะได้รู้ว่าเอ้ย
เราควรจะถูกต้องตามที่เขาพูดไหมหรือเราควรจะผิดแต่ว่าเราได้มีความรักดีๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดหรอแค่นี้ผมอยากรู้อันนี้อยากแชร์มากเลยอะเราเคยคิดและเราเคยโดนบังคับไปจับผู้ใหญ่บางคนบางกลุ่ม อันนี้ขออนุญาตแชร์ท็อปนะได้ครับได้เราเคยโดนพูดว่าไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นแล้วการที่เราเป็นเนี่ยมันไม่เหมาะสมครับแต่อาจจะมีวาจาที่แบบแรงค่อนข้างแรงที่เราอธิบายไม่ได้แต่คือแรงเราเคยคิดเล่นอย่างนี้ว่าถ้าในเมื่อคุณอ่ะพยายามให้เราอ่ะไปชอบผู้หญิงงั้นพวกคุณลองเปลี่ยนสิ่งที่พวกคุณเป็นแล้วไปชอบที่มันตรงข้ามกับที่คุณไม่ชอบสิคุณทำได้ไหมนี่แหละคือคำตอบครับมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติผมเคยเจอวลีนึงที่เขาพูดประมาณว่าเราจะปฏิบัติต่อคนคนหนึ่งอ่ะให้เท่ากันไม่ว่าเขาจะเป็นแบบแม่บ้านหรือเป็นรปภหรือเป็นอะไรเงี้ยมันสามารถบ่งบอกความเป็นตัวคุณสามารถกว่าว่าคุณเป็นคนยังไงคือคุณจะดีกับเจ้านายแค่ไหนอ่ะคุณก็ต้องดีกับรปภที่หน้าตึกของเขาเท่านั้นอุ้ยน่ารักมากครับอินเสร็จง่วงนอนแล้วคือก็อีที่นี่สบายเกินไปป้าเคยจริงไหมอยู่นี่นะง่วงนะคือดีเกินเดี๋ยวรู้นะคลินิกเคยมีความรู้สึกที่เราแบบว่าแย่ที่สุดในชีวิตอะเลยเคยรู้สึกไหมเคยมีครับแล้วก็เป็นติดที่ตัวเองทำเหมือนเป็นเด็กแล้วเราชอบดูบอลเนาะแล้วเราแบบเล่นการพนันแล้วแบบว่าแบบโหติดอะเราดูบอลแล้วเราก็ติดพอเล่นบอลปุ๊บเราไม่ได้ละก็เลยไปเจอเว็บพนันที่เป็นแบบเหมือนเล่นไพ่เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดเสียหมดตัวทำไมเราถึงติดเพราะเราได้มันปะหรือว่าใช่มั้ยเพราะเราคือต้องบอกว่าการพนันมันมีอัลกอริทึมของมันมันเหมือนกับมันให้มันปล่อยให้เราได้ก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเล่นกับความโลภของคนเหมือนกับว่าคนน่ะรู้ว่าจะต้องเสียเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าจะต้องได้ไปถึงเท่าไหร่ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปถึงเท่าไหร่มันก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะหมดมันเป็นบทเรียนราคาแพงจริงแต่ดีมากนี่ชื่นชมในส่วนตัวความคิดของท็อปมากเลยที่ท็อปเจอปัญหาแล้วเรียนรู้กับมันและเรียนรู้แล้วก็ไม่ทำซ้ำอีกแล้วก็ move on ไปอ่ะโอ้เก่งมากเลยก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดความคิดที่ดีเลยอ่ะขอบคุณมากเลยที่มาแชร์เรื่องนี้อ่ะช่วงท้ายของรายการหลังจากที่จะขอตัวไปนอนก่อนเพราะอยากสัมผัสกับเตียงนอนที่สบายเหลือเกินขอบคุณนะครับเดอะลูน่าคลินิกนะครับผู้สนับสนุนใจดีหลักของรายการเราในวันนี้นะครับ EP นี้แล้วก็ต้องขอบคุณท็อปที่ให้แชร์เรื่องราวดีๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบมาสรุปแล้วเรารู้สึกว่าท็อปน่ารักมากเป็นผู้ชายที่แบบน่าอิสเลยแล้วก็คิดว่ามี FC ที่เป็นแบบชาว LGBT แน่นอนแล้วก็แฟนคลับในรายการของเราด้วยมีอะไรอยากจะฝากบอกในฐานะที่เราเป็นแขกรับเชิญในรายการนี้ก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันแหละครับก็เดี๋ยวผมจะมีเวทีประกวด Mr. International นะครับ2024ครับก็อยากจะให้ติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมการส่งคอมเมนต์หรือส่งกำลังใจมาเล็กๆน้อยๆอ่ะมันสำคัญมากกับผมจริงๆครับขอบคุณมากโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปหลับแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกคนดูนะครับทุกแรงคอมเมนต์ที่คอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วก็จะพยายามปรับนะครับเร็วๆนี้นะครับเราจะมีการปรับซีซั่น2แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอชมกับรูปแบบรายการใหม่และฉากใหม่กันได้เลยนะครับแฟนๆรายการ TikTok ใน YouTube หรือไม่ว่ากระทั่ง Instagram นะครับถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วเดินเข้ามาแล้วกระซิบข้างหูพี่เขาว่าดิบวิตามินผิวเช็คอินที่ The Luna Clinic ได้ไปเลยในราคาพิเศษที่สุด588จากราคาปกติ 3,800 เลยนะเราดีปอันเนี้ยท็อปขออีกเลยค่ะขออีกเอาเผื่ออาทิตย์หน้าเลยได้ไหมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนได้ดูแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับฝากทำไปในอ้อมอกด้วยแล้วก็ฝาก The Luna Clinic ด้วยค่ะรายการสถานะเพื่อนคุยสนับสนุนโดยตัวแม่เรื่องความสวยต้องที่ The Luna Clinic